หนังสือเสียงเรื่องเรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็งสารคดีรางวัลยอดเยี่ยมในอินอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2557ดาวเดียวดายเขียนและอ่านบันทึกนี้เขียนจากความทรงจำและประสบการณ์ในการบำบัดหวังว่าเรื่องราวในชีวิตความรู้จากจิตแพทย์การค้นคว้าเพิ่มเติมจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายคน โดยเฉพาะผู้ป่วยซึมเศร้าอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนบนโลกใบนี้หนังสือเล่มนี้ขออุทิศให้กับพ่อและลูกชายที่จากไปขอขอบคุณจากหัวใจแด่คุณหมอผู้เปี่ยมเมตตาพร้อมสมรัตโนดมเพื่อนคนเดียวในวันแรกของการเป็นคนไข้จิตเวทและอ้อเพื่อนร่วมโรคซึมเศร้ามองให้เห็นคุณค่าและสิ่งพิเศษในตัวเอง ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ฉันพยายามหาทางแก้ไขตัวเองคือการคิดแง่ลบซึ่งเป็นปัญหาของผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มักมีความคิดแง่ลบทั้งกับตัวเองและสังคมยกตัวอย่างความคิดของฉันช่วงเร็วร้ายสุดๆเช่นฉันเป็นคนไร้ค่าทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างชีวิตมีแต่เรื่องแย่มองไม่เห็นทางหลุดพ้นหรือดีขึ้นเลยฉันเป็นคนโง่งมากถูกหลอกประจำฉันเป็นคนอ่อนแอร้องไห้อีกแล้ว เพื่อนๆต่างม,มีชีวิตสมบูรณ์แบบฉันคนเดียวมีชีวิตหลอยถ้วยเละเทะไม่เห็นความหวังเลยมองไม่เห็นทางแล้วตายดีกว่าอย่าอยู่ต่อไปเลยและอีกมากมายหมอเคยแนะนำว่าฉันต้องพยายามปรับเปลี่ยนความคิดง่าลบให้เป็นบวกมองให้เห็นคุณค่าและสิ่งพิเศษในตัวเองซึ่งหมอแน่ใจว่ามันมีเพียงแต่ตอนนี้ฉันสูญเสียความมั่นใจไปเท่านั้น แล้วก็ให้ยืมหนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือวิชาการเล่มหนาชื่อ cognitive therapy of depression ในหนังสืออธิบายว่า cognitive therapy เป็นวิธีบำบัดที่ใช้ได้ผลกับผู้ป่วยจิตเวทที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือผู้ป่วยที่มีอาการกลัวเครียดไม่เชื่อมั่นในตนเองมีแผลและความเจ็บปวดจากอดีตฉันมาคนเพิ่มเติม,เ,ตมเจอคนเขียนถึงแนวคิดนี้ว่า คล้ายกับหลักของพระพุทธศาสนาอยู่มากในเรื่องการมีสติรับรู้ตัวตนและการอยู่กับปัจจุบันความหมายของคองนิทีทเทอร์ลิปเป็นวิธีบำบัดด้วยการปรับเปลี่ยนวิธีคิดโดยเชื่อว่าความคิดของมนุษย์เรามีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกและพฤติกรรมแสดงออกการคิดแง่ลบคิดแบบสิ้นหวังหมดหวังส่งผลให้เกิดอารมณ์เศร้าหดหู่เครียดและทำให้พฤติกรรมของคนคนนั้นเปลี่ยนได้ อย่างฉันเคยเป็นคนไฮเปอร์บ้าพลังกิจกรรมเยอะพอเป็นโรคซึมเศร้าอัดความคิดแง่ลบใส่หัวตัวเองทุกวันกลายเป็นคนเฉื่อยชาไม่สนใจโลกไม่อยากทำอะไรฉันคิดว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยคงเป็นเหมือนกันอารมณ์เศร้าส่วนใหญ่มักเกิดจากการคิดถึงเรื่องเลวร้ายในอดีตเอามาโยงเข้ากับปัจจุบันแล้วต่อยอดไปเป็นเรื่องเลวร้ายสุดๆในอนาคตภาษาวัยรุ่นปัจจุบันเรียกว่ามโนเป็นการมโนให้เรื่องแย่ระดับหนึ่ง มันแย่ได้ถึงระดับสิบร้อยพันหมื่นแล้วพอรู้สึกแย่มากจนรู้สึกติดตันบางคนจึงหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายไปเลยตลอดการบำบัดหมอพยายามชี้ให้มองเห็นแง่มุมต่างๆของปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวฉันทั้งปัญหาครอบครัวการสูญเสียลูกความไม่มั่นใจในตัวเองและมีเหตุผลมาอธิบายให้เข้าใจได้เสมอว่ามันเป็นเพราะอะไรส่งผลให้ฉันเป็นยังไง โดยเฉพาะการโทษตัวเองที่กลายเป็นสันดานขุดยากหมอต้องย้ำบ่อยๆว่ามนุษย์ทุกคนมีสิทธิทำผิดพลาดฉันก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งย่อมมีโอกาสทำผิดพลาดได้เช่นกันถ้าผิดพลาดแล้วสิ่งที่ทำได้คือยอมรับความจริงเลิกโทษตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปอีกเรื่องที่เป็นปัญหาวูบวาบเข้ามาในความคิดบ่อยๆคือความไม่มั่นใจในตัวเองฉันสูญเสียความมั่นใจไปตั้งแต่เริ่มเป็นโรคซึมเศร้า ทำให้มักไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำหรือกำลังจะทำไม่มั่นใจว่ามันดีพอไหมจนบางครั้งล้มเลิกความคิดจะทำอะไรสักอย่างไปเลยแล้วมานั่งเสียดายตอนหลังว่าทำไมไม่ทำมันนะแต่ก็ยังคิดแง่ลบต่อไปอีกว่าถึงทำก็คงไม่สำเร็จเหมือนคนอื่นทำหรอกเอาเข้าไปหมอบอกว่าจากเรื่องราวในชีวิตที่เล่าให้ฟังมาตลอดโดยเฉพาะการเขียนบันทึกเล่มนี้ให้หมออ่านมันบ่งบอกได้ว่าฉันเป็นคนมีความสามารถอยู่เหมือนกัน ไม่อย่างนั้นจะเรียนจบจากโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังที่ต้องแย่งกันสอบเข้าได้หรือแล้วยังสอบเข้าและเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรัฐชื่อดังระดับต้นๆของประเทศมีทักษะพิเศษอย่างการเขียนหนังสือในขณะที่อีกหลายคนรวมทั้งหมอทําไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าหมอพูดเพื่อให้รู้สึกดีเท่านั้นหรือเปล่าแต่มันทําให้ภูมิใจในตัวเองขึ้นมาได้หน่อยเพราะตั้งแต่เด็กฉันไม่เคยคิดว่าการเขียนหนังสือเป็นเรื่องพิเศษกว่าคนอื่นคิดมาตลอดว่าทุกคนเขียนได้ จนกระทั่งเรียนปีสี่ฉันไปนรงเรียนวิชาการเขียนอย่างสร้างสรรค์อาจารย์เจ้าของวิชาเป็นคนกระตุ้นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเก่งมากด้วยการเชิญนักเขียนอาชีพหลายคนมาเป็นอาจารย์พิเศษในห้องเรียนทำให้เป็นการเรียนที่สนุกตื่นเต้นสำหรับฉันมากในบรรดานักเขียนรับเชิญมาเป็นอาจารย์พิเศษมีท่านหนึ่งเป็นนักเขียนและนักวิจารณ์หนังสือที่มีชื่อเสียงมากมีนามปากกาว,ว่าไพลินลุงรัตท่านเป็นครูที่ฉันต้องจดจำไปตลอดชีวิต เพราะเป็นผู้กระตุ้นแรงบันดาลใจของฉันให้พวยพุ่งออกมาอย่างมหาศาลและยังชี้ให้ฉันค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวเองทุกสัปดาห์อาจารย์มาสอนและให้การบ้านนักศึกษาเขียนเรื่องสั้นหนึ่งเรื่องเรื่องสั้นของฉันถูกนําออกไปอ่านหน้าชั้นเรียนอยู่เสมอยังจําความรู้สึกตอนนั้นได้ดีว่าเต็มไปด้วยความภูมิใจความสุขและความหวังฉันเริ่มฝันอยากเป็นนักเขียนแต่ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ดี วันสุดท้ายอาจารย์ชวนฉันคุยหลังจากเพื่อนๆอ,ออกจากห้องไปแล้วบอกว่าอย่าหยุดเขียนนะเพราะมันเป็นสิ่งพิเศษในตัวเธอประโยคสั้นๆแต่มีความหมายยิ่งใหญ่เป็นประโยคเปลี่ยนชีวิตเลยก็ว่าได้ฉันเริ่มมั่นใจมากขึ้นกล้าเขียนความคิดของตัวเองออกมาอาจารย์ยังพยายามส่งเสริมและชวนไปเข้าอบรมการเขียนหลายครั้งฉันเริ่มกล้าส่งงานไปตามนิตยสารและมีผลงานตีพิมพ์อยู่หลายเรื่องน่าเสียดายที่สุดท้าย ฉันกลับไม่ได้เดินตามความฝันนั้นไปจนสุดทางตอนพ่อเสียฉันต้องดิ้นรนเอาตัวเองและครอบครัวให้รอดฉันเลือกทำงานให้ได้เงินก่อนละเลยการเขียนหนังสือในแบบที่ตัวเองรักแม้ต่อมางานเขียนจะกลายเป็นอาชีพเป็นรายได้เลีย้ยงตัวบางครั้งฉันก็ไม่ได้ชอบงานของตัวเองไม่ได้อยากเขียนแค่ง,งานตามคำสั่งลูกค้าอย่างเดียวไม่อยากเขียนแทนคนอื่นโดยมีชื่อตัวเองเล็กๆซ่อนอยู่ในหน้าที่แทบไม่มีคนเปิดอ่าน ยิ่งนานวันเส้นทางเดินของฉันก็ยิ่งฉีกห่างจากความฝันออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งถึงขนาดคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีผลงานของตัวเองเขียนเพื่อตัวเองและใช้ชื่อตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจใครจะคิดว่าเพราะโรคซึมเศร้ากลับทำให้ฉันเขียนหนังสือของตัวเองเล่มแรกนี้ขึ้นมาหนังสือเล่มน,นี้มีคุณค่ามากมายต่อตัวฉันเองเพราะเวลาเดินทางกลับไปสู่ความทรงจำในอดีตผ่านตัวอ,อ,กอักษร ได้ระลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งจากมุมมองของวัยที่แตกต่างจากเดิมมันเป็นการค้นพบและได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นหมอบอกกับฉันว่าการเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำจิตบำบัดเรียกว่า narrative t h e r a p y เป็นวิธีบำบัดด้วยการเล่าเรื่องเรียบเรียงประสบการณ์เพื่อให้นำไปสู่การค้นพบตัวตนเมื่อผู้ป่วยเข้าใจตัวเองก็จะมองปัญหาต่างๆในแง่มุมแตกต่างจากเดิมและมองมันในแง่บวกมากขึ้น อนเอาต้นฉบับไปให้หมออ่านฉันยังไม่คิดเขียนบทนี้เลยด้วยซ้ำหมอนั่นแหละบอกให้เขียนเพิ่มถึงสิ่งที่น่าภูมิใจของตัวเองอย่างที่เล่าให้หมอฟังถึงครูผู้จุดแรงบันดาลใจด้วยประโยคสั้นๆประโยคนั้นหมอบอกว่าไม่อยากรับรู้แต่เรื่องเศร้าอย่างเดียวเพราะคิดว่ายังมีเรื่องพิเศษอาจาเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายคนซ่อนอยู่ในตัวฉันเช่นกันฉันเชื่อว่าเพื่อนซึมเศร้าอีกหนึ่งพันกว่าล้านคนบนโลกนี้ก็มีสิ่งพิเศษในตัวเอง ค้นหาให้เจอสิหยิบมันมาวางตรงหน้าแล้วจงภูมิใจกับมันหากทำได้เมื่อไหร่ฉันมั่นใจว่าความคิดด้านลบทั้งหลายจะทำร้ายเราไม่ได้อีกเลยจากประสบการณ์ปกติฉันเป็นคนชอบเขียนและจดอะไรต่างๆอยู่เสมอจึงมักมีสมุดเล่มหนึ่งติดตัวจะเรียกว่าเป็นไดอารี่ก็ไม่ได้เพราะในสมุดจะเละเทะไปด้วยทุกสิ่งอย่างพล็อตเรื่องที่อยากเขียนสิ่งที่อยากทำก่อนตาย จดไดอารี่บางวันบันทึกสั้นๆเวลาไปทำงานสัมภาษณ์คำเด็ดๆหรือคำตลกๆที่บังเอิญเจอระหว่างทางบวกลบเลขวางแผนการเงินที่ล้มเหลวทุกแผนเขียนด่าคนระหว่างบำบดัดฉันบันทึกข้อมูลและความรู้สึกจากการไปพบหมอรวมทั้งอาการของตัวเองลงไปในสมุดเพิ่มขึ้นด้วยบางครั้งใช้วิธีพิมพ์เป็นไฟล์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ ประสบการณ์นี้อาจเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยคนอื่นฉันคิดว่าการจดบ,บันทึกเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยให้เราได้ทบทวนและค้นหาตัวเองยิ่งถ้าเราบันทึกอาการหรือผลข้างเคียงจากการใช้ยาเราก็จะไม่ลืมเรื่องที่อยากเล่าหรือสอบถามจิตแพทย์ในนัดครั้งต่อไปอย่าลืมกด subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอมรินบุ๊